น้อมถวายความเคารพพระมหาเถระพระเถระนุเถระครูบาอาจารย์ทุกรูปที่ได้ปะได้พบกันเหมือนเช่นเคยตะกี้น่าจะบ่มีเสียงตอนนี้สถานได้ยินพระอาจารย์หรือยังน่าจะได้ยินแล้วนะตะกี้บ่ได้เปิดไมค์สกรรมเดี๋ยวนี้พระอาจารย์ลองพอว่าได้ยินเสียงพระอาจารย์หรือยังน่าจะได้ยินแล้วนะเดี๋ยวนี้พระอาจารย์ดูก่อนโอเคน่าจะได้ยินแล้วเนาะสถานเนาะตะกี้ลืมเปิดไมค์อ่ะมันกำแมนลืมเปิดไมค์โอเคเจ้าการไปสาวครูบาอาจารย์กำขับตะกี้อันบ่ได้เปิดไมค์สักกำเสียงก็เลยบ่ดังเนาะเจริญพรศรัทธาญาติโยมทุกท่านนะป้าปุกผ่าจานดร.พระมหาบวรวิทย์รัตนโชโตวันนี้วันเสาร์ที่15 มิถุนายน2567เนาะสถานเนาะรับสายก่อนรวดเร็วตั้งใจฮะใครหัวมีความสุขได้ยินข่าววันเสาร์ใครรู้แตกรถกับหนีอืมแตกกับตะขึ้นกับเทพอันเช้าอ่ะร้องร้องกว่าจะจิ้งกับจิ้งอิ่มได้จิ้งถ้าวันไหนติดติดภาระมันก็มีโอกาสได้มาปะมาพบสุดท้ายกะได้ยินว่ามันที่ที่มาแน่นอนเลยวันนี้ไปทางไหนเสาร์เสาร์ที่15เอาเทปเอาเทปออกมันๆนะสัทธาอันจับตนจนปลายบ่ได้ล่ะเอาเทปปีแล้วออกโอ้อันพระอาจารย์ไปอยุธยาแหมอ่ะจริงไปปีแล้วล่ะเทปออกมามันสแนมเป็นตัวของพระอาจารย์เจ้าจะไปเอาฝรั่งออกเลี่ยงกะเดี๋ยวเราเอาฝรั่งออกเลยอีกก็เนาะตัวอันพระอาจารย์นี่ออกเทปกะขี้วังขี้คึ้งกระจังเลยก็เป็นตัวจากอันพระอาจารย์สถาดีเป็นผึ่งมาฟังซ้ำให้เป็นจับมาได้ว่าอันเป็นเทพก็เป็นรายการสดนี่นะแต่หลายคนเนี่ยเริ่มจับได้ละว่าอันนี้เทพรู้อีเนี่ยโดยเฉพาะช่วงหลังๆเนี่ยพระอาจารย์จะได้บอกวันแม่พวกที่เป็นอันความดันต่ำบนว่าอันกะขอถามอันพระอาจารย์เนี่ยจะได้ให้มันสูงอีกก็ขึ้นต้นเป้าเพียงขึ้นต้นยางไงหรือบอกเพื่อนเนี่ยขึ้นต้นเป้าต้นยางอ่ะขึ้นต้นเป้าขึ้นต้นยางความดันสูงแน่นอนกระจงไม่ห้ามเด่นสุขภาพจิตกายกับจิตสัมพันธ์กันที่พระอาจารย์ในอุวันก่อนนะจ๊อบไม่ต้องห่วงโรคภัยไข้เจ็บมันดึงมาติ๊กๆอ่ะไม่ต้องห่วงเลยถ้าเฮาบ่าเข้มแข็งมันน่ะเนี่ยเนาะมันคือบ่ลงเนาะเจ้าเฮาต้องเข้มแข็งตัวกายเข้มแข็งจิตเข้มแข็งกายเนี่ยบางทีมันยังหยากนะที่จะให้มันเข้มแข็งมันยังหยากนะแต่ถ้าจิตเข้มแข็งเนี่ยสําหรับผู้ที่ฝึกมาบ่อยๆเนี่ยมันจะบ่ยากเจ้าสู้เนาะจะสู้อย่างเดียวนะกะสู้อย่างเดียวบ่ต้องถอยแม่นอย่าไปถอยมันหยังถึงอลากะหล่นนะกะเดินมาตั้งกันหล่นนั่นหรอเออมันยากจ้ะเดินมาตั้งกันหล่นเท่ากันใครขึ้นก็เพียงขึ้นเก่ายางขึ้นเก่ายางขึ้นปลายเป้าความดันสูงหน่อยน้อนอ่ะถ้าจะฟังอยู่ไอ้คนนี้ฟังยันใดถ้าจะฟังอยู่เจ้าดีละเดี๋ยวจะได้ทักทายกันนะแม่เนาะเจ้าสาธุนะแก้วเจ้าแม่แก้วกาดโป่งนี่จื่อเสียงโด่งดังนะเดี๋ยวนี้นะคนรู้จักไปทั่วเลยอะทั่วประเทศทั่วโลกซ้ำอะกะตอนไปทั่วโลกแล้วนี่นะแม่บัวไข่บ
กราบนมัสการเจ้าเจ้าเจ้าอาวาสวัดอันวันหยังทุ่งพรนี่คือลูกน้องมาเหมียนมาเหมียนนี่คงน้องกาจุจะแดจุจะได้ยูเอาเทปออกตัวแหวนของแท้ของแท้ตัวเทพมันมันแม่เจ้าแม่เจ้าเออแม่แก้วเหนียวเร็วแตะตันสมัยตันใจเร็วขนาดอ่ะก็มีความสุขเปิ่นเนาะผู้เฒ่าผู้แก่ได้ฟังได้ฮู้ก็สุขใจเจ้าสาธุสาธุเจ้าเอองานมันหนักโมจะหวาจะได้นะหวามันสถาก็ได้ยินมันน่ะนะมันมันบัดตันน่ะโอถึงอ่ะนะฮะแม่นิตยาเจ้าวันนี้วันนี้ฮะจริงแหละของแต้วันนี้ของแต้ที่ว่าที่ว่าวันเสาร์ที่15แหละเออแน่นอนเออแน่นอนเนาะแน่นอนแน่นอนอืมจุกนี้เนาะจุกนี้นะวันนี้โทรได้เออเป็นบางวันนั่นกับบางวันก็โทรยากแม่นแม่นแม่นบางวันก็โทรง่ายถ้าเป็นวันได้เป็นเทพเนี่ยโทรตื้มจิตติดเจ้าเจ้าต้องเป็นเทพถ้าเป็นเทพนะร้ายไปสายไม่ว่างอีอะ ถ้าวันสายบ่ว่างโอ้หมดโอกาสอันนี้เนาะหมดโอกาสมันติดงานแม่ยายแก้วแหละเจ้าก่อนหน้านั่นอะแม่ยายแก้วกัดโป่งเจ้าเออแม่ย้ายแก้วกาดโป่งแม่ย้ายแก้วนี่เป็นเองนะโทรก่อนโมหรือใครหัวแค่ใช่แม่ย้ายแก้วฟังอยู่ก่อนแม่นิตยาก็ฟังแม่แก้วเน้อแม่นิตยาอันหนองห้าบอกด้วยกะหนองห้าแม่นิตยาหนองห้าพระบาทฟังอยู่เน้อใครหัวห้านักก็คือคือคือขนาดกะยินอนหันนอเจ้าสาธุแม่นิตยาเจ้าสาธุเจ้าเจ้าเป็นการต่ออายุสถาอย่างก็สถาได้อูได้จ๋าได้หยังก็มีความสุขอ่ะก็ว่าความสุขกันไปตามนั้นนะเพราะความสุขมันมาหลายด้านเนาะสถาเนาะเจ้าเจ้าสาธุเจ้ายมกรอนุมาอันนี้ตัวแต้หรือตัวบอมอันนี้ของแต้ตัวแต้ตัวเจ้าแต้หรอกันจิที่พอก็ได้นะเนี่ยตัวแต้กะก็ตัวแต้เสาร์ที่15มิถุนายน2567ถึงบัดตั้นแม่แก้วเลยเนาะเออแม่แก้วเป็นเรียมไปแก้วไว้หล่นอย่าอายุ20ปลายโอ้น้องดูตั้นเนาะมันจะแต้เลยอ่ะเจ้าอายุ20ปลายอย่าเป็นเรียวบัดตั้นละ20ปลายเป็นเรียวเนาะเออตัวแต้ตัวเสียงจริงตัวแต้เจ้าเจ้าตะคืนได้เลยสาธุสาธุเจ้าตะคืนนำเทพออกเพราะว่าได้ฮือนิสพระนิสิตนิสิตปโทรัฐศาสตร์เตรียมตัวเตรียมพร้อมฝึกในการพรีเซนต์นำเสนออันบทความวิจัยของนิสิตนะกว่าจะแล้วก็3 4ทุ่ม4ทุ่มปลายกับ5ทุ่มกันนะตะวานี่นะอันนึงจะว่าเวลามันน้อยเนาะว่าเวลามันน้อยแล้วก็ไปเร่งนิสิตกันต่ะเลยมีเวลาออกเจ้าแม่ครับมีแม่กงครับเจ้าค่ะอาจารย์สาธุครับทั้งได้แล้วอ่ะคืนนี้โอเคเทียบไปอ่ะแต่คืนนี้พระอาจารย์อันประชุมออนไลน์ครับละอ่อนอันหาตะคืนเทพกะท่านก็ว่าท่านก็ว่าวันที่เจ็ดก็ติดถ้ามันได้แต่หมวยนี่แต่หมวยนะโค้กอะไรกันที่ผมได้กับปิดเออมันเป็นสดของปีแล้วแต่ผมได้กินนี่แต่ท่านหับกินเออพี่เห็นจะเจ็บนะเอองานมันหลายเจ้ากับปรับไปเยอะพระอาจารย์ก็พยายามปรับหาหายไปเหมือนกันอันจากเออครับเจ้าก็ได้ระลึกถึงสถาด้วยอย่างตัวนี้ก็กับฟังไปยังอ่านกันเนาะจะอ่านว่าอ่านจะไปเดี๋ยวก็ไปเก็บนะไปไหนไปก็คือนี่ยังว่าไปกรุงเทพแต่คืนเป็นเทพว่าตั้งแต่ปีแล้วเป็นการที่งานนี้ก็ว่ามีโอ้ยงานหนักเจ้า
ไปอยู่ไหนก็ได้นะวัดไหนก็ได้งั้นวนัะดไหนก็ได้ทุกเจ้าเนี่ยมันต้องหวายอย่างกันนะทุกเจ้านี่นะแต่ละตนแต่ละองค์ในงานถมหน้าถมตาเจส้าาธุเจ้าสาธุสาธุเจ้าแม่มาไล่แม่ทักเจ้าพระอาจารย์เจ้าเจ้าโอ้วันนี้แม่จึงห้องแล้ววันนี้วันที่15เออวันนี้15วัน นเสาร์ศรัทธาฟังแล้วจื่นใจอาจารย์กับโลยเนาะมาได้อูนะมันก็ดีใจเนาะพระอาจารย์เนาะเจ้าก็อันมันเป็นรายการสนทนาธรรมเนาะมันเป็นการอูกันเป็นการอู้กันหารือกันอย่างเนี่ยแล้วก็นำข้อธรรมมาอธิบายแมนเป็นการประโลมใจสุขใจของศรัทธาตัวเองสุขใจไปแถมแบบนึงเป็นความสุขเดียนบ่ต้องซื้อบ่ต้องหาไงฟังแล้วสุขใจสบายใจไว้ก็ดีใจเนาะก็ไม่มีเสียงพระอาจารย์โอ้ค่ะเป็นบุญใครหมออยู่เนี่ยพระอาจารย์ว่าจะทำงานวิจัยด้านนี้อยู่ด้วยจะมีแบบเจ็บแบบสอบถามไปแจกเจ้าพระอาจารย์เจ้าสาธุเจ้าเจ้าเจ้าสุขภาพของเจ้าเนาะสาธุเจ้าเจ้าสาธุเจ้าสาธุเจ้าวันนี้ก็คงจะออก1ชั่วโมงต่ออันน่ะนะเนื่องจากว่ามีงานตรวจงานวิจัยของละออนเนี่ยของอึดตึดอยู่นี่นะสถานะมันนักทำอย่างกับพัดตันสักอย่างแล้วอู้ถึงนี่นะหลายสิ่งหลายอย่างหลายประการนะว่าไปแหมเดียวสถานะเขาเจ้าอย่างมาจมอย่างเก่าในหาไอ้นั่นเนาะหาไม่วินไปสาธารณะเจ้าอยู่ดีมีสุขการงานฝนตกกันนะปุ่นล่ะตกบันดาลพระอาจารย์ค่ะแต่ว่าน่าจะลาตกตกหน่อยเดียวล่ะตกบันดาลมืดไปทั้งปุ่นอ่ะไปทั้งวัดทั้งเลี้ยงน่ะการมามืดมันทั้งวัดอุทุมพรไม่แหละอ๋อไปทั้งปุ่นอ่ะกาบัตโต้ในเลี้ยงน่ะบัตโต้เหมือนกันนะเจ้าบัตโต้แหละเจ้าต้องให้บัตโต้เหมือนกันนะก็อากาศก็อบอ้าวแต่บ่ถึงกับร้อนเจ้าเป็นธรรมดาเนาะร้อนเนาะเจ้าร้อนบ่ได้ปกติร้อนตกบ่หนักก้าวตับปลูกเขาตรงได้ยอดเขายอดเข้ามารูปได้พระอาจารย์อ๋อเราไปเปิ้นสุดดำเกิดบ่ได้เนาะนี่ยังได้มันนะเกิดฝนบ่ได้เกิดบ่ได้นี่อันถ้าเกิดได้ก็อะดงกะดงไปเกิดกะดงไปเกิดอันดวงไปเกิดเลยตกต้องแพ้เนี่ยมาต้องแพ้ยังไงแม่นจะได้ตกมีใครเกิดช่วยพ่อแดนฮะมีใครเกิดช่วยอ่ะก็มีใครเกิดช่วยเนาะต้องรวมกันหลายๆคนเนาะจนในพัดมันเกิดด้วยกันนี่ละสาธุอยู่ดีมีสุขนะแม่นะเจ้าสาธุสาธุเจ้าได้ยินใช่ไหมอาจารย์นั่นมันน้อยเหมือนรับนะพระอาจารย์ได้แน่ก็ได้ยินแล้วรับอีได้ยินแล้วรับสบายอีได้ยินพระอาจารย์จะรับสบายบางทีมันจะแบบโทษนะพระอาจารย์ด้วยพระอาจารย์ด้วยเออไม่ใช่จะได้จะโทษแฮ่โทษกันได้สะดวกกับโทษนะไหมเนาะเจ้าสาธุแม่วินสบายใจเจ้าแม่แจ่มสบายดีเนาะสบายดีเจ้าเจ้าสาธุเน้อเจ้ามันสบายจะไม่ได้ยินเสียงอะไรเจ้าเจ้าเจ้าสาธุแม่ได้ยินเสียงให้สุขใจเน้อเจ้าเจ้าเจ้าสาธุเจ้าสาธุแม่บุญนาคเอ้าจัดเหมือนแล้วนี่ไม่ได้โทรมานี่อาจารย์มาเจอกันซะติอ่ะโทรมาได้ก็มาได้ครับนานน่ะนานน่ะหายไปจาดเหมือนนี่มีโอกาสกับแล้วอ่ะเออโหจะเนอะกะผ่องหายผ่องโอ้โหมันน่ะกะพระอาจารย์พานนั่นปากซอยถึงวันเจ้าพาน้องตั้งมาไปขับตั้งอื่นนู่นน่ะผ่านไปมจร.น่ะจะไปมหาลัยนั่นน่ะเจ้าเดี๋ยวอยู่2 วัด 2 วาเนาะอีกอ่ะอยู่วัดเดียวนั้นน่ะวัดอุดมพรแต่ก็ไปดูแลที่วัดศรีไตรภูมิผ่องเจ้าแป๊บไปผ่องเจ้าตัวว่าไปตัวว่าซื้นไปจ้ะแล้วดอกเลยจะไปปลูกที่ไหนหาดอกกันจันนักกันนะว่า
เออมาปลูกไหนก็ได้ดูเพ่ดูอุดมพรไปก็ได้พระอาจารย์อยู่อุดมพรไปตอนนี้พระมีอาตจัวารหยล์จงะไปพระป่าก็เจ้าพระป่าไหนพระป่าวัดบันทดอ่ะเป็นพระป่าอย่างนี้มาหู้นะพระอาจารย์บอกแใหคลระได้วฟัันงทรีาย่เกช้าารสองอ่ะเปิดการพระป่าเอบอกกับพระป่าอย่างนะพระอาจารย์บอกวคันอยที่วันที่15ทีก่ะ15แหละเลื่อนไปเนี่ยแล้ววันที่เช้าสองนี่นะอืมพระอาจารย์บอกคอยได้ฟังรายการของคนอื่นนะเพราะว่ามันบอกมีเวลาแต่นะโมขึ้นสีเขาเพิ่งจะมากันที่นะอ๋อจะก็ต้องขอโมทนาด้วยแต่ว่าโอกาสที่จะไปร่วมนะมันน้อยมากเจ้างานมันแเนน่านะเอ็ดอะเจ้างานหนักเนาะมเัดีน๋ยวทก็ำไบปัตรตกัันไปนี่เจ้าจะไปอยุธยาเดี๋ยวเจ๊กะไปพระอาจารย์จะไปอยุธยาก่อนนู่นนะเจ้าไปเอออยุธยาน่าจะเดินหน้ากันฮะแน่เจ้าอ๋อเด็กได้ยินฟังอยู่ว่าน่ะว่าจะไปมันได้หน้าผ่าหน้าผมโอ้ยมาได้อยู่ได้ยังเจ้าถ้าเฟป็ันงฟังทุกวันน่ะเจ้าแต่ว่เาจโ้นา้บางทีก็บัติดฟังคนเอาต้องอาศัฟยังความคพนยเอาายาโมพสห้าหลอกพกหลอกมาติดเออฟังเอาเนี้ยไอ้น้องว่าอย่างกับหมูก็ดับม้าเอาม้าฟ้อนน้ำไหลน้ำดับเลยโอ้แต่อาแจล้าวรย์มาไปฟัไหงนแต่ไปไหนมันจะอยู่ได้ยังเจ้เาปิดตัวมุกเดียวผ่องเทศผ่องมันอยากจะได้มันหนอกกับปั๊บไปจะอ่านอ่ะเจ้าเนาะแม่ฟเนัางะอย่างนั้นก็ได้กาดนตรีก็ได้พอใจแล้วเจ้าว่าเอออาจารย์มาอยู่แล้วไอ้น้องยังมันจะละแต่ลืมหน่ะฟังด้วยว่านะเจ้าดีละฟังแล้วก็สุขใจนะเปิดตันเปิดอืมกินล้ำนอนรับในปอละเนาะแม่เนาะบัลลังก์เจ้าขะเต่าจุ๊บอาจารย์จุ๊บอ๋อมาได้วันนั้นเจ้าดีละดีละสาธุแม่สเจา้าธุแม่สิกุลกลับไปสาผ่เจาน้ากันแลสา้วธุสาธุเจ้าไปได้หันหน้าเหมือนแล้วกาบริหารมานาเหมือนแล้วอีเจ้าเออเนี่ยจะได้จะอันนะเดี๋ยวอันอัดรูปอันเอาอัดรูปเสร็จแล้วก็ไปติดตามมันสี่แยกต่างๆบ่อันกันนะนี่แม่ทายทะเลแล้วนะอยู่ไหนโทรศัพท์เสียงเก่าหายไปหมดนานเดี๋ยวต้องถ่ายใหม่ละจีอีนี่นะเออเดี๋ยวป้าจำถ่ายใหม่ก่อนอ่ะอืมเนี่ยมีถ่ายสักใหตุนมสักองค์ถามพระครูพี่ว่าแต่มีสักอันไหนเออหายไปหมดหนอเออก็อันปั๊บไปตามนั่นน่ะปั๊บไปตามนั่นน่ะแลน้ะวแม่เนาะอืมแม่สบายดีนะสผบมายดตีกเนตาระนี่มาได้ตกเจ้าผมนี่ตกนะอ๋อแรงโอ้เขาถ่าโลแถวหนองรองฝนตกไงเออฝนตกพอใดเขาเฮ้ยหน้าพกวางละดีละดีละสาธุแม่เจ้าเป็นกเจ้ำลาังใจแน่สาธุเจ้าเจ้าสาธุสาธุแม่ฮะแม่สีเขินยังเจ้าเจ้าสการเจ้าพระอาจารย์สาธุเจ้าเหมือนแล้วได้โทรเออเหมือนละ มาได้โทรหาหลายคนก็เหมือนโทรเตือนแต่ว่าฟังกันตึงวันนะเจ้าฟังกันฟังกันรับแม่นประจานตึงวันไงฟังไปรับไปกัดเป็นยังเออฟังไปมาได้โทรกับเป็นยังสะดวกกับโทรกันเนาะเอาสุขใจสบายใจว่าเอาพร้อมว่ามีความพร้อมจะได้ก็ว่ากันไปจะอันเราแต่ศรัทธาเป็นเกณฑ์เลยเนาะสบายดีนะเจ้าสบายดีเจ้าเจ้าเดี๋ยวละจะได้ก็อาจารย์สบายดีไหมเจ้าโดยทั่วไปก็ยังแข็งแรงอยู่ยังบ่เป็นหยังกําเตือโดยทั่วไปนะศรัทธากับอันเริ่มมันเริ่มจะได้เริ่มฟ้องเริ่มจมละว่าพระอาจารย์อ้วนขึ้นนี่นะ แม่เคยทันพระอาจารย์เจ้าเดียวนะกะตอนไปบินบาทนะกะเจ้าบินขบาทเจ้าอ๋อเดี๋ยวก็เปิ้นอ่ะปลายปีมันจะไปหำเตือนเดี๋ยวถึงมีโอกาสป้ากันนะแม่เนาะเจ้าสาธุสาธุเจ้าสาธุเจ้า ในอูในจ่ามันก่อมันมีความสุขตั้งใจไงและหลายคนที่ได้ฟังรายการและบัตรโทเนี่ยก็จัดนักจัดหลายนะสถานะ
เดี๋ยวพระอาจารย์จะทำการบนห้องว่าทำงานวิจัยเนาะทำการสำรวจสถาญาติโยมในการตีอันฟังรายการห้าแม่สินอนแม่สินอนจ้ะแม่สินอนได้แล้วกะอาจารย์พูดยังแรงแล้ววันเนี้ยหันละกะทำไมถึงอ้วนขนาดนั้นดูหาว่าอ้วนไปอ้วนไหนพนว่าอันก็อ้วบระยะสุดท้ายอย่าเขาว่าอ้วบตอมแข็งย้ำนะเนี่ยอันนี้เลยมาชี้ว่าอุทุพรเนาะตีพระจันทร์ขึ้นจะตีพระจันทร์ขึ้นอันในเฟซเนี่ยครับเป็นบัญชีของพระธุรมพร5360775734ไม่ใช่ว่า5360775734แม่นอันนี้เป็นเจ้าอันนี้เป็นของอันวัดอุทุมพรเจ้าสามารถร่วมทำบุญได้เลยมันจะเข้าบัญชีวัดตามเอาพวงอย่างละเพราะว่าทำบ้าน2 บ้านก็โอเคตามอัธยาศัยเลยไหมเอาสะดวกสบายว่าเลยเจ้าเนี่ยจ้ะแน่นอนนะ536เนาะเออ536 077 573 ถึง 4กรุงไทยเจ้า5734มันมี10ตัวนะแม่มีอยู่1 2 3 4 5 6สิบตัวแม่นะถ้าสิบตัวเนี่ยแม่นมณฑีพระจันทร์ขึ้นนาเฟสเนี่ยกะ5360775734เนี่ยจะของกรุงไทยแล้วก็มี077นะเจ้าแล้วก็573 5734นั่นน่ะแม่จะอ่านอ่ะเนาะจะได้บอกคำพูดอย่างแม่พ่อคนเฒ่าก็ได้ไว่าไงได้เลยถ้าไผโอนมากับวันโอนมันก็สลิปบัญชีหรือก็อันโทรบอกพระอาจารย์ก็ได้กะพระอาจารย์จะได้ร่วมโมทนาประกาศอนุโมทนาบุญตัวอย่างตัวนี้กะสบายใจเนาะแม่เนาะสาธุแม่สินวนเจ้าสาธุเจ้าแม่นวนบ้านต้นยางนะแม่นวนบ้านต้นยางนี่นะเดี๋ยวนี้นะฮะสายลูกมีอาก้ามันตึงบ่ขึ้นจีได้มันหูตึงบ่ขึ้นอ่ะแม่ของท่านนี่จะมาขึ้นอาจารย์ผู้คุยจะมาขึ้นหน้าจอแม่น่ะอันนั้นไม่เป็นเฟซบุ๊กไหมตึ๊งไลฮะไลกะแม่ยำตักมาเฟซบุ๊กก็ขึ้นไลขึ้นก่อไลนี้แม่ยำตักมาน้องตักมาหรอมันยำหันหาตักแก้วก่อนถึงจะขึ้นกันนะก่อนขั้นต่อแอดไลน์ได้ถ้าแอดไลน์นะก็แต่พระอาจารย์พอแล้วมันถึงขึ้นนะเจ้าปกติถ้ามันขึ้นก็จะนั่นเลยนี่ซึ่งดับไปแล้วสงสัยอันฐานมดกะ เป็นอย่างเอาสะดวกว่าเนาะเดี๋ยวพระอาจารย์ก็จะโอกาสนะสถาญาติโยมหลายคนนะที่โทรมาอู้จ๋าแล้วก็เพิ่มความสุขกายสุขใจตะกี้พระอาจารย์อู้ข้างเดี๋ยวพระอาจารย์ก็ออกแบบสอบถามนะไปสถานในบางฐานบางกลุ่มบางพื้นที่เนาะว่าอันได้ฟังธรรมในรายการของพระอาจารย์เนี่ยมาเหมือนหรือยังนะฟังแล้วเป็นจะได้มีความคิดเปลี่ยนแปลงจะได้มีความเข้าใจในสิ่งที่พระอาจารย์ได้นำมาบอกกล่าวจะใดแล้วก็ยะหึงศรัทธานั่นเนี่ยมีความสุขมีความสบายใจรับดีกลิ่นล้ำจะใดเองนะและโรคภัยไข้เจ็บต่างๆจากนักหน่วงกับเบาบางจากเบาบางกับหายไปหมดนี่นะอันเกิดจากการฟังแล้วก็น้อมนำไปประพฤติปฏิบัติก่อเกิดความสุขความเจริญใดอินัสถานะเดี๋ยวพระอาจารย์กำลังขึ้นหัวข้องานวิจัยอยู่ในส่วนของสายวิชาการเนาะมันก็ทำงานทั้งหลายเหล่านี้เนี่ยเพื่อที่จะนำในเรื่องเหล่านี้สถานีวิทยุ 106.5 เมกะเฮิรตซ์เพื่อการศึกษาของดิสนครลำปางนั่นเนี่ยก่อตั้งขึ้นมาแล้วมีประโยชน์กับ
อันพระสงฆ์องค์เน้นหมายถึงว่าครูบาอาจารย์ที่ได้ออกรายการจะได้แล้วก็ที่สําคัญก็คือศรัทธาญาติโยมที่ฟังอยู่เนี่ยมีความสุขจะได้ประโยชน์ได้รับสาระธรรมมีความรู้ความเข้าใจอาจารย์ติบารู้มาเข้าใจพอฟังแล้วเนี่ยมีความรู้ความเข้าใจขึ้นมาเองอันเกิดจากการฟังธรรมเดี๋ยวก็จะทำเนาะสถานเนาะเดี๋ยวอาจารย์ดูว่าช่วงใดจะได้ก็ว่ากันทำกรรมหนึ่งเนาะอันนี้ก็ถือว่าได้นำสิ่งที่อาจารย์ทำมาแล้วก็ออกมาเป็นตัวหนังสือนะเป็นตัวหนังสือเป็นเล่มงานวิจัยเนี่ยเพื่อที่จะออกเผยแพร่แล้วก็ให้คนอื่นเป็นได้หูนะได้หูได้หันได้ยินว่าสถาที่ฟังรายการอยู่เนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงจะได้ผ่องอีนะอาจารย์ก็จะออกมาในลักษณะจะนี่ที่นี่จากนี้ไปก็แอมสักกึ่งชั่วโมงโดยประมาณนะฮะเดี๋ยวอาจารย์จะเขา1ชั่วโมงนะวันนี้นะเนื่องจากว่ามีงานกองรื่นทึกอยู่แล้วก็ว่ากันหรือโอกาสได้ปะได้พบกับสถาอันที่ตั้งใจฟังอาจารย์อยู่เนาะอู้ถึงเรื่องฝนตกนะสถานนะพอฝนตกแล้วเนี่ยเสียงตีโดยมากก็คือน้ำเนาะเขามองว่าน้ำไหลน้ำหลากน้ำท่วมอย่างมู้นี่นะพุทธเจ้าตรัสอีกนะสถานว่าอันในส่วนของน้ำเนี่ยนะที่พุทธเจ้าได้ทรงตรัสไว้ว่าเมื่อมีฝนตกลงมานักหน่วงเนี่ยสิ่งติดตัวมาคืออย่างกระแสคือกระแสของน้ำนะเป็นบ่ว่าจะเป็นห้องเป็นห้วยเป็นแม่น้ำเป็นมหาสมุทรอย่างต่างๆนี่นะโดยปกติเนี่ยธรรมชาติของน้ำพอตกลงจากฝักฝ้ามาเนี่ยนะคือหนึ่งหลั่งไหลออกไปตามลำดับคือไหลไปโดยลำดับนะสถานะสถานลองฟังพอเนาะสองไหลทยอยกันไปบ่ได้ขาดสามจมลงแล้วก็สี่คามได้ยากนะในลักษณะของอันแม่น้ำสถานเนาะลักษณะของแม่น้ำเดี๋ยวสถานที่โทรหาพระอาจารย์ชงนี่ก็พระอาจารย์ยังบ่ได้รับสถานแต่เนอเดี๋ยวพอใกล้ๆพอน่ะเดี๋ยวพระอาจารย์ก็จะเปิดสายเนาะอันสถาได้โทรหาได้พูดได้จากันเดี๋ยวพระอาจารย์จะอันได้นำสิ่งที่พระพุทธเจ้าได้ทรงเปรียบเทียบเขากำลังอู้ถึงเรื่องหน้าฝนจากนี้ไปเนี่ยหลายพื้นที่ ก็จะประสบกับน้ำท่วมน้ำหลากในสถานะจะมีโอกาสเจอแบบเนี้ยโดยประจำเนาะลักษณะของน้ำฟังดีนะลักษณะของน้ำ หนึ่งไหลไปตามลำดับจากที่สูงลงที่ต่ำเนาะสองไหลทยอยกันไปบ่ขาดสามไผก็ตามไปอยู่อันแม่น้ำมีแต่อันจะจมลงไปแล้วก็สี่แม่น้ำยิ่งมีกระแสไหลเชี่ยวกว้างขวางเนี่ย ก็เนี่ยอังคามได้ยากแล้วพระเจ้ากดรัดคือหมู่เฮาทั้งหลายเนี่ยเกิดความเข้าใจนะว่าเกิดความเข้าใจเข้าใจไอ้หยังเนาะนะเข้าใจไอ้หยังเนาะที่ห้องว่าอันมีลักษณะเหมือนน้ำเนาะอย่าไปลืมนะน้ำอันแรกที่พระเจ้าตรัสเปรียบเหมือนหยังอันไหลไปต่อตามลำดับพระพุทธเจ้าตรัสเปรียบเทียบเหมือนกับตัวตัณหาก็คือความอยากตัวตัณหาหรือตัวความอยากนั่นเนี่ยมันมีแต่จะไหลลงสู่ที่ต่ำนั่นหมายความว่ามันจะทำให้สภาพจิตของคนเนี่ยไหลลงสู่ที่ต่ำคืออย่างในพระสูตรเนี่ยนะสถานะจือว่าอันปริสสูตร
ในปุริสสูตรที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ในเปรียบเทียบไว้ว่า เหมือนน้ำเนี่ยนะในอันตัวแรกที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสถึงในเรื่องของตัว ตัวเนี่ยตัวความโลภความโลภความโกรธความหลงมันบ่ต่างอย่างกับลำน้ำสายใหญ่ที่มากระแทกแล้วก็มีแต่ไหลไปสู่ที่ต่ำโดยลำดับชั้นใดความโลภความโลภเกิดขึ้นก็คือความอยากได้อยากมีอยากเป็นอยากครอบครองเนี่ยนะแล้วก็จะมีลักษณะเหมือนว่าอันตาไปเห็นรูปหูไปได้ยินเสียงจมูกไปดมกลิ่นเล่นไปริมรสซึ่งเวลาเฮาอันพิจารณาที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้อยู่เสมอว่าเวลาเฮาระวังเนี่ยระวังเพียงแค่6ทางแล้วก็ที่ห้องว่าการสำรวมอินทรีย์การสำรวมอินทรีย์เนี่ยนะอินทรีย์แปลว่าความเป็นใหญ่สำรวมตาสำรวมหูสำรวมจมูกลิ้นกายใจเนี่ยสำรวมภายในซึ่งโดยปกติก็จะเป็นอายตนะไปเชื่อมสัมพันธ์กับอายตนะภายนอกก็มีรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเมื่อใดก็ตามนะถ้าถูกความโลภความอยากได้อยากมีอยากเป็นความหลงเนาะความโลภความโกรธความหลงอย่างต่างๆเนี่ยแน่นอนที่สุดว่ามันจะยะคือสภาพจิตของคนเนี่ยไหลลงสู่ที่ต่ำยากจะขึ้นสู่ที่สูงได้ซึ่งสถาลองคิดบอกกว่าเมื่อถูกกระแสแห่งความโลภแห่งความโกรธแห่งความหลงมันไหลลงไปที่อินเนี่ยนะมันจะมีโอกาสลืมตาอาปากได้จะใดเฮารู้จากข่าวได้ยินจากข่าวเนาะมีการหลู่กันนะมีการหลู่กันมีการปล้นกันมีการฆ่ากันความโลภ อันเกิดจากรูปก็มีมันก็เกิดการหึงการหวงมีการฆ่ากันมกกันตัดแขนตัดขากันมันจะธรรมดานะสถานะความโลภความโกรธความหลงไอตัวตัณหาที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าถ้าบ่มีตัวสติปัญญาสติสัมปชัญญะแล้วเนี่ยมันก็บ่ต่างอันหยังกับลำน้ำใหญ่กระแสน้ำใหญ่ที่พัดพาไปเนี่ยมีแต่จะไปสู่ที่ต่ำมันเฮาปุถุชนทั้งหลายเนี่ยส่วนมากบ่ค่อยได้กึดกันเนาะสถานเนาะมักแก่ไหลไปตามน้ําตามกระแสแห่งความเชี่ยวกรากของน้ํานั่นเราปุถุชนทั้งหลายก็เหมือนกันมักจะถูกกระแสแห่งความอยากก็บ่ว่าจะเป็นรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสหมดเนี่ยพอมันมากระแทกแล้วมักจะไปบ่เป็นจึงไหลลงไปสู่ที่ต่ําลงไปสู่การกระทําอย่างที่เฮาหันเนี่ย มันอย่างปล่มปเหลือมาหักกันหักหลังกันนอกใจกันกับฆ่ากันยิงกันก็มกกันอย่างกันอู้ใจมนุษย์มานานนี่มันอย่างปล่มปเหลือเนาะสถานะบางทีก็เอ็นดูนะเอ็นดูคนที่ถูกทำร้ายเอ็นดูคนที่ถูกฆ่าถ้าเฮามองต่อไปแหมเอ๊ะมันจะเป็นกรรมมันอย่างเขาหาหน้าที่เขาจะไปสู่จุดจบที่ซึ่งพออู้ถึงเรื่องกรรมเนี่ยมันปล้นวิสัยที่เขาตั้งหลายจะไปหู้ได้ว่าไผแต่ละคนที่หวานนั้นเนี่ยเขาไปทำมาอย่างไว้จะไหนแต่จะไปลืมเรื่องกรรมปัจจุบันอดีตกรรมกับปัจจุบันกรรมนี่นะอดีตกรรมเขาหมูหู้หรอกว่าเขาหรือแต่ละคนทำไปนั่นเนี่ยไปทำอย่างไว้มันจนปัญญาที่เขาจะไปหู้ได้แต่สิ่งที่เขาจะสัมผัสได้หู้ได้ก็คือปัจจุบันกรรมอย่างแม่หญ้าแม่หญิงหลายคนเนี่ยจะไปมีกู่มีกิมเนาะจะไปฮู้จะได้ว่าอันกู่ของตัวเก่าเนี่ยโหดร้ายถึงขนาดว่าต้องมาฆ่าตัวเก่าถ้าเขาฮู้เขาก็คงมาบ่ไปอยู่ด้วยบ่ไปเป็นคนในครอบครัวตัวเองก็บางคนเนี่ยอยู่ใหม่ๆก็ดูดีดูไปดูมา กับความโหดร้ายเกิดขึ้นบ่มีสติสัมปชัญญะเอาแก่ใจตัวเก่าบ่ว่าฟังไหนเนาะสถานสุดท้ายก็จะได้เกิดการทะเลาะเบาแหว่งเข็นฆ่ากันมันบ่ต่างอย่างกับกระแสน้ำที่พระพุทธเจ้าได้ทรงเปรียบเทียบว่าในเมื่อเขามีความอยากอยากมีอยากเป็นอยากครอบครองความอยากพอมีความตุกผสมหวังตามที่เป็นอยู่มันก็ก่อเกิด
วิภวตัณหาพออยู่กินกันแล้วเกิดก็หันว่ามันอยู่ด้วยกันบ่ได้ไปด้วยกันบ่ได้ก็พยายามจะตีตัวออกห่างพอตีตัวออกห่างคนนึงก็บ่พอใจตวยมาขำคาราวีตวยมาฆ่าตวยมาตัดแขนตัดขาตัดคอที่เฮาเฮาหันโอ้อันเนี้ยปวดห้องว่ามันสมกับที่พุทธเจ้าบอกว่าเมื่อกระแสแห่งตัณหาเข้าแทรกอยู่ในจิตใจของไผยากนักที่จะต้านทานเหมือนดังกระแสน้ําที่ไหลเชี่ยวกรากยากนักที่จะฝืนได้แต่สิ่งที่เฮาจะต้องฝืนเนี่ยเฮาจะต้องไปเข้าใจเนี่ยมันต้องไปเข้าใจไอ้หยังไอ้เรื่องกรรมเนี่ยมันสุดวิสัยที่พระอาจารย์พูดถึงนี่นะอย่างน้อยที่สุดเนี่ยปัจจุบันกรรมที่เขาเป็นอยู่ กลับมาดูตัวเขามันว่าไอ้ตัวเขาเนี่ยขณะนี้เนี่ยเขาประคองใจเขาเป็นจะได้พองมีความสุขความทุกข์จะได้พองแล้วเขาจะได้ยินอยู่เสมอส่วนมากเขาจะไปแค่เนาะแค่กรรมคนอื่นแค่ความรู้สึกคนอื่นแค่การกระทําคนอื่นแล้วกลับมาเก็บใส่ในใจของตัวเก่าไผตุกเขานี่แหละตุกก็มันก็บ่ต่างหยังกับกระแสก็ถือว่าตัวทั้งตัวภาวะตัณหาวิภาวะตัณหามันมาหมดมันมาครอบครองเฮาจะอยู่จะใดอ่ะสถาเฮาจะอยู่ในลักษณะจะใดตัณหาเยตังอธิวจนังเนี่ยที่พระพุทธเจ้าได้ทรงอันเปรียบเทียบในความใคร่คลึงระหว่างกระแสน้ำกับกระแสแห่งตัณหาอันนี้แค่คือตัวที่1เดี๋ยวว่าถ้าบาสรุปวันนี้บัดนั้นก็อาจจะเป็นสรุปวันต่อไปประการที่2มีลักษณะไหลทยอยกันโดยบขาดลักษณะของน้ำ โดยธรรมชาติจะไหลไปกันโดยกันเนี่ยไปกันเป็นแบบ ต่อเนื่องมันจะบขาดเลยมันจะไปโดยกันเอามีดมาฟันอย่างมาฟันคือมันขาดเองได้ก็ได้ที่สุดท้ายเนี่ยจะได้อย่างที่มันขาดอ่ะเนี่ยจะได้คนบอก กั้นเขื่อนกะถามว่ากั้นได้แตกก็สุดท้ายมันก็ทะลุทะปังก็ต้องเปิดเฮืองกระแสน้ำที่มันไหลเนี่ยมันไหลโดยบ่ขาดสายนี่พระพุทธเจ้าบอกว่าแล้วอันกระแสแห่งตัณหาก็เหมือนกันกระแสแห่งตัณหาเนี่ยเริ่มต้นไหลมาเมื่อบ่มีเหตุปัจจัยที่จะให้มันขาดมันก็จะบ่ขาดมุ่งหน้าสู่มหาสมุทรนั่นหมายถึงว่าลำน้ำแต่กระแสแห่งตัณหาที่หวานเนี่ยไหลไปด้วยบ่ขาดสายไปสู่หยังไปสู่อบายภูมิมีโอกาสเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานมีโอกาสเกิดเป็นเปรตเป็นอสุรกายมีโอกาสเป็นสัตว์นรกถ้าหากหมู่เนี่ยเขาครอบงำนะตัวกระแสแห่งตัณหาที่อู้ถึงเนี่ยถึงความโลภความโกรธความหลงพอเข้ามาแล้วเนี่ยพอมันมาแบบบักขาดแล้วมันบักขาดแท้นะสตาน่ะที่พระเจ้าได้ตรัสเปรียบเทียบเหมือนกับเนี่ย ตัณหาหรือความอยากเนี่ยเปรียบเหมือนกับไฟเปรียบเหมือนกับมหาสมุทรเปรียบเหมือนกับไฟใช่ไหมไฟเนี่ยเมื่ออิ่มด้วยเชื่อตัวความอยากก็บ่เคยอิ่มตัวตัณหาเนี่ยบ่เคยอิ่มเลยสำหรับปุถุชนมหาสมุทรฝนตกลงมากี่หากี่แสนหาตกมาเถอะวันขำขึ้นหงจะได้ก็จางเถอะตัวมหาสมุทรจะมาเอี่ยมจากน้ำฝนที่ตกลงมาชั้นใดจิตของปุถุชนก็บ่เอี่ยมด้วยความอยากชั้นนั้นมาเอี่ยมด้วยตัณหาชั้นนั้นเขาก็ไปมองรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณขออภัยเขาจะมองมารูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสมันก็ไปลองกับมันเพราะอันเมื่อวิธีการที่เขาเนี่ยจะได้ว่าบ่คือสภาพจิตของเขาเนี่ยอันถูกกระแสกดทับกระแสแห่งตัณหากดทับไหลปัดไปเนี่ย โดยเต็มบขาดถ้าบขาดมาได้นั่นหมายความว่ามีโอกาสไปทำสี
เปิดห้องว่าไปทําเหตุที่จะนําตัวเองไปตกไปเป็นสัตว์เดรัจฉานไปเป็นสัตว์นรกเนาะไปเป็นเปรตเป็นอสุรกายเพราะกระแสพอมันเข้ามาแล้วมันมีความอยากนะอะไรที่บ่ถูกใจก็กระฟัดกระเฟียดหาวิธีการเพื่อที่จะเอาชนะขาขานซึ่งบางทีเนี่ยมันเป็นเรื่องของคนอื่น มันมาเจอเรื่องของเฮาแต่พอเฮามาเปรียบเทียบกับคนนั่นกับคนนี่มันก็เกิดการบ่เนาะกระแสทั้งความโลภทั้งความโกรธความหลงเนี่ยมันกลับมาทวมทับสุดท้ายมันก็เกิดความบ่สบายใจเกิดความบ่พอใจเกิดความเศร้าใจมันก็แสดงออกในสถานะต่างๆเพราะมันออกมาในลักษณะสถานะต่างๆมันก็ควบคุมตัวสติปัญญาของตัวเองมาได้เมื่อถูกกระแสที่พระเจ้าตรัสว่าไหลไปด้วยประขาดนะมาทมทับได้แห่งประการหนึ่งธรรมชาติของน้ำนะไผ่กระจ่างเด้อนะโดยปกติเนี่ยมนุษย์เฮานึกถึงมนุษย์เฮานะสถานะมันมีโอกาสที่จะจมลงด้วยสถานเดียวจมลงในสถานเดียวมันจะบ่ลอยคนเนี่ยลองไปประกาศนะอยู่ๆลองไปข้ามแม่น้ำลึกๆไอ้ใหญ่ประกาศมันจะตกลงไปด้วยสถานเดียวเมื่อตกลงไปจมลงไปเนี่ยโอกาสที่จะหัวโผล่ขึ้นน่ะยากนะก็ไปถึงความตายพ่องปางตายพ่องโดยการตัดรากแห่งกุศลธรรมพ่องขาดไปแล้วก็เข้าไปสู่อันปนห้องว่าสังกิเลสธรรมก็คือมีความชอบความติดใจตรึงใจด่าคนละมันม่วนว่าคนละมันม่วนนะมันก็ชอบล่ะเผลอๆเนี่ยพอสะสมมันเข้าทำร้ายคนละมันม่วนมันซาใจไปจนถึงฆ่าคนละมันซาใจโดยหารู้ไม่ว่าสิ่งตัวดีตัวเองกระทำไปนั่นเนี่ยกำลังถูกกระแสแห่งตัณหาที่ไหลเชี่ยวกรับมากระแทกคือจิตของตัวเฮาเนี่ยที่บ่ได้ฝึกฝนอบรมมาถึงกล้าแกร่งเนี่ยไปสู่สภาวะที่อ่อนแออันนี้น่าคิดนะสถานะเฮาจะไปมองแบบอันก็บ่ท้องว่ามองแบบเบาไปบ่ได้นะสถานะถ้าหากว่าเฮามองสิ่งต่างๆนี่มันเข้ามาเอาละเฮาอาจจะคิดว่ามันบ่ได้หรอกจะไปตามทานกระแสแห่งตัณหาเนี่ยถ้าว่าบันไดพระอรหันต์เป็นอย่างเงี้ยได้ก็มันบ่น่าจะเหลือบาปแรงแต่เฮาก็ก่อยเงี้ยไปตามกำลังของเฮาเนี่ยคือมีสติสัมปชัญญะบ่อยๆหูตันบ่อยๆเฮาจะไปห้ามคนว่าคนจังคนด่าคนนินทามีทางบ่มีทางชั่วเขาก็ด่าดีเขาก็ด่าก็มันเป็นโลกธรรมไงที่ว่าเนี่ยจะไม่ถูกใจกูคนนี่จะได้ยิงคนมาชอบกันซ้ำให้แล้วไปแค้นเนี่ยอย่างถ้าเฮามั่นใจในคุณงามความดีในการกระทําของเฮาเนาะเพราะนั้นเฮาก็ปั๊บแล้วก็เดินไปที่จุดมุ่งหมายแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นสถาก็ต้องดูด้วยว่าเวลาอันเฮากำลังนึกถึงกระแสน้ำที่ไหลเชี่ยวนะจริงๆเนี่ยภาพฉับหลังว่าเนี่ยพระจันทร์น่าจะเอากระแสน้ำที่ไหลเชี่ยวนะออกมานะพอดีมันบัดดันนะสถานะพอดีนึกถึงงานตีอู้ถึงเหลืองฟ้าเหลืองฝนเนี่ยก็เลยนึกถึงเรื่องที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ว่าลักษณะของน้ำจะเป็นลักษณะจะใดสุดท้ายโดยธรรมชาติลำน้ำใหญ่ที่ไหลเชี่ยวกรากนั่นยากหนักที่จะข้ามไปถึงฝั่งได้ยากสถานยากยิ่งคนป่วยสัมหายกะคนมามีกำลังสัมหายกะข้ามไปจะได้สถานมันข้ามจะได้ ขนาดคนป่วยมันยังข้ามยากเนาะมันยากแล้วก็ยิ่งคนป่วยสัมหายกะหมายถึงว่าสภาพร่างกายนี่นะมันป่วยแต่บางคนก็อาจจะอันก็มีแผลมีเหือมีอย่างข้ามไปได้ก็ได้นะแต่ถ้าทำได้นะแต่ว่ามันจะทำได้หรือไม่ก็แล้วตรงนี้ที่พระพุทธเจ้าตรัสก็เหมือนกับอย่างห่วงน้ำนะหรือว่าโอคะเนาะห่วงน้ำกามโมคะก็คือราคะคือกามคุณจะเป็นลักษณะที่ข้ามยากหลงในรูปหลงในเสียงหลงในกลิ่นหลงในรสหลงในความตราตรึงใจมันจะข้ามไปจะได้
ตึงวันเนี่ยทะเลาะเบาแหวงกันเค้นฆ่ากันด่าทอกันชะปะสะปันเนี่ยอยู่บ่มีความสุขเพราะถูกกระแสแห่งตัณหาเนี่ยมันมาท่วมทับเอาที่พุทธเจ้าตรัสในข้อสุดท้ายว่าคามได้ยากเราปุถุชนทั้งตั้งหลายเนี่ยก็จะเป็นลักษณะเนี่ย ไหลไปตัวกระแสแห่งตัณหาหรือว่าไหลไปตัวกระแสแห่งความอยากเอาละที่พระเจ้าได้ตรัสว่าในลักษณะของน้ำตีเปรียบเหมือนกับกระแสแห่งตัณหานะคือหนึ่งพระจานทร์ย้อนกำนะลักษณะของน้ำนั้นไหลไปโดยลำดับจากที่ต่ำจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำสองไหลกันด้วยบ่ขาดสาย3จมลง4ข้ามได้ยากแล้วถามว่ากระแสน้ำตีดีหวาเนี่ยจะมีโอกาสอันข้ามได้ก่อนได้นะก็อาศัยเนี่ยสติปัญญาอาจจะผูกแปะต่อเรือหรือจะไปโดยวิธีใดก็ตามอ่ะมันก็ไปได้ลำพังตัวเองข้ามเนี่ยตายสถานเดียวต้องอาศัยเปิดห้องว่าตีเปิงเนาะแล้วก็เวลาเฮาตีเปิงเนี่ยจะได้ล่ะถึงจะไปสื่อถึงฟังที่อู้ถึงนั่นน่ะโดยลักษณะจะได้พระเจ้าทรงตรัสหนึ่งในเรื่องของตัวสติสัมปชัญญะแล้วก็คำว่าเหือคำว่าแปรเนี่ยเฮาอาจจะไปดูที่อาศัยพุทธเจ้าอาศัยพระธรรมเจ้าอาศัยพระอริยสงฆ์เจ้าเป็นเหือเป็นแพ้คำไปถ้าบอกจะอันเนี่ยเขาจะข้ามได้ยากแล้วอันที่พุทธเจ้าตรัสว่าคนที่มีปัญญาคนที่มีปัญญาที่หาเหือหาแพ้หาอย่างข้ามนี่นะคือคนที่ปฏิบัติในส่วนของสมถกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐาน ก็จึงจะไปถึงฝั่งแห่งพระนิพพานก็คือแห่งฝั่งหนึ่งของแม่น้ำซึ่งมันมาง่ายที่พระองค์ได้ทรงตรัสไว้นี่นะมันบ่ง่ายแต่กระนั้นก็ตามตัวสมถะวิกรรมฐานกับวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยโดยที่เราได้ยินกันอยู่เสมอก็ในเรื่องของอย่างในเรื่องของตัวสมาธิในเรื่องของตัวสติสัมปชัญญะในเรื่องของปัญญากองเกิดขึ้นทุกครั้งที่มีสิ่งทั้งหลายเหล่านี้มากระทบใจไม่ว่ามันจะมาอาตาไปกระทบรูปหูไปกระทบเสียงจะได้ก็ตามสุดท้ายมันจะไปหับหูที่ใจเพราะสภาพใจเป็นสภาพที่หับหูอารมณ์ทั้งหลายอันเกิดจากอาจารณะภายในตาหูจมูกลิ้นกายใจไปกระทบกับรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสและธรรมารมณ์โดยธรรมชาติของมันนะพุทธเจ้าจึงเขาทั้งหลายนี่ว่าเวลาไปสำรวมเวลาไประมัดระวังไประมัดระวังที่ไหนที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจตาเขาเนี่ยเขาตาเขาดีเขาพอเขาหันแต่พอหันแล้วแล้วมันจะใดจะหักจะหลงจะจังอาขาดพยาบาทมันก็ขึ้นอยู่กับว่ากระแสนั่นเนี่ยมันไหลเชี่ยวกรากแค่ไหนต่อหึงไหลเชี่ยวกรากจะได้ก็ตามหาฝึกทำสมาธิทำสมาธิมันๆเป็นการข่มไว้มีจิตใจแน่วแน่นิดเดียวว่าเอาละหาถ้าหากว่าอารมณ์นี้มากระแทกใจเฮาตั้งได้ก็ตามเนี่ยตัวที่เฮาตั้งจิตตั้งใจไว้ว่าเฮาจะบ่โคตรบ่เกลียดบ่ครึ่งบ่หยังสักอย่างเฉยๆฝึกจิตของเฮามีความเฉยบ่ไปใส่ใจกับอารมณ์ทั้งหลายเหล่านั้นซึ่งเฮาใส่ใจหรือบ่ใส่ใจมันก็เกิดขึ้นถามว่าใส่ใจแล้วมันมีสุขก็มีทุกข์สภาพของจิตอย่างหนึ่งดีว่านะไหลลงไปสู่ที่ดำมันจะมีความทุกข์ความเศร้าหมองอยู่เสมอถ้าเขาใส่ใจแต่ถ้าเขาบอกใส่ใจหู้เหมือนกันแต่บอกใส่ใจมันจะตุกก่อน มันมาตุกละเพราะเขามีตัวสติสัมปชัญญะเข้าไประลึกรู้อยู่เสมอ ประคองใจตัวเก่านะสถานะประคองใจตัวเขา
การจะไปประคองคนอื่นไปเอาใจคนอื่นเนี่ยมีทางที่จะไปถูกใจกูคนไม่เฮาเองเนี่ยมันต้องไปว่าคนอื่นน่ะแม้แต่เฮาเองมันจะถูกใจทุกสิ่งทุกอย่างเสมอไปเนาะขัดใจผ่องน้อยใจผ่องเสียใจผ่องครึ่งเครียดผ่องนะอารมณ์ทั้งหลายเราเนี่ยเราพุทธเจ้าบอกแล้วเมื่อใดเธอจะไปถึงฝั่งแห่งพระนิพพานคำว่าฝั่งตรงนี้ก็คือความหลุดพ้นจากกระแสที่มันไหลเฉียวกรากพอหาข้ามไปฝั่งปวนเซตเรียบร้อยตองน้ำไหลแห้งไหลเบามีความหมายกับเขาเพราะข้ามไปเรียบร้อยเหมือนกับเราพระอรหันต์ก็เปิ่นไปถึงฝั่งแห่งพระนิพพานเนี่ยมันก็ชาวโลกจะทะเลาะเบาแวงกันจะเค้นฆ่ากันจะทารุณกรรมกันเอารัดเอาเปรียบกันจะได้มันมีสาระมันมีความหมายครับพระอรหันต์เพราะท่านเข้าสู่พระนิพพานเรียบร้อยแล้วสนใจมันยังสักยังเนี่ยไอ้ตัวนี้ที่พุทธเจ้าบอกว่าเขาไปสู่ความปนทุกข์ปนจะใดก็ต้องเมื่อเขาต้องฝึกตัวสมาธิคือฝึกจิตของตัวเขาเนี่ยนะนะฝึกสมาธิมันฝึกจิตใจให้มันมีความแน่วแน่มั่นคงมันหูตันมันหูก็คือหูตัวเขาเนี่ยมันจะหูเราไปอาขาดนะหูเราก็ทิ้งหูเราก็ทิ้งมันมาเกาะใจเราก็ทิ้งฝึกมันเขาบ่ใจเป็นพระอรหันต์บ่ใจเป็นพระอริยบุคคลมันก็ยากน้อยเหมือนกับกระแสไหลเฉียวกรากโอกาสที่เขาจะไปคามไปอย่างต่างๆนี่มันก็ง่ายแต่มันบ่ยากสำหรับคนที่มีความภาคเพียรพยายามอยู่สม่ำเสมอเนาะก็ศรัทธาทั้งหลายได้ตั้งอกตั้งใจไว้เนาะเดี๋ยวอาจารย์เปิดสายแล้วนะ วันนี้ก็บอกศรัทธาแล้วว่าจะเข้าชมเดี๋ยวเพราะว่ามีงานรออยู่เนาะทักทายศรัทธาที่อันพิมพ์มาในกล่องข้อความใน Facebook Live นะแม่บัวตองอิสวรรณนมัสการพระอาจารย์ฟังอยู่เน้อสาธุเจ้าอันแม่บัวตองเนาะหรือว่าหลายๆคนเนี่ยถามถึงเรื่องของพระอริยบุคคลโดยเฉพาะพระสังฆัจจายพระสังฆัจจายเป็นพระอรหันต์นะสถานะเดียวมีโอกาสก็จะได้นำประวัติของท่านน่าสนใจหลายด้านในเรื่องของพระสังฆัจจายนี่นะเราก็จะได้ถึงเป็นที่อีเอนอสถานเนาะที่มีโอกาสเป็นพระอรหันต์เป็นมงคลนะสถานนะเดี๋ยวเนี่ยพระอาจารย์ทำสายกรรมเจ้าแม่มารีเจ้ามาสการเจ้าเจ้าโมทนาบุญด้วยเจ้าสาธุสาธุในคำคำคืนนี้เจ้าเพิ่มความโง่แล้วก็จะทำให้มีความอดทนมากขึ้นเจ้าพอดีอู้ถึงเหลืองน้ำเหลืองฝนพอดีก็เลยเอาเรื่องนี้มาอู้เนี่ยจอมมีความหมายมากเลยเจ้าพระอาจารย์เจ้าเนี่ยเขาจะถูกท่วมทับเขาจะแกร่งบักแกร่งก็ขึ้นอยู่กับกำลังกายกำลังใจกำลังสติปัญญาของเขามีอยู่เนี่ยถึงจะข้ามพ้นจากความทุกข์ความโศกความรำไรรำพันทั้งหลายเหล่านี้ไปใดเนาะเจ้าเนาะเจ้าเวลาแล้วก็เขาก็จะเห็นปุถุชนเจ้าจะพยายามเอาเจ้าเพราะว่ามันซึ้งอย่างอาจารย์หลายทีเนาะมันยากที่รับน้ำที่มันไหลไหลเชี่ยวนะเนาะไหลนี่น่ะไหลแข็งนั่นน่ะแม่นมันยางเขาเละยางเขาวันนี้เจ้าจะเอาคนต้องนั่นเนาะพยายามเจ้าก็ฝึกทิ้งอย่างพระอรหันต์เนี่ยพระอรหันต์เปิ่นฝึกทิ้งจนบ่มีความหมายเนี่ยก็เปิ่นน่ะจะชมกับมีความหมายจะด่ากับมีความหมายกับพระอรหันต์นะเออจะเฮาก็พยายามฝึกนะฝึกแล้วฝึกแหมฝึกแล้วฝึกแหมมันคงจะมีสักจาดนึงอ่ะนะสักวันนึงอ่ะนะเนาะคงจะถึงสักอืมนั่นเนี่ยเนาะอืมยกเนี่ยปรารถนาจะนะขออย่างเดียวก็คือเฮาทําเหมือนน้ําที่ไหลไปบ่ขาดน่ะก็คือมีความภาคเพียรพยายามอยู่โดยบ่ขาดทําแล้วทําแหมฝึกแล้วฝึกแหมเนี่ยนะเออมันก็ทำแบบนั้นเนาะนั้นพยายามทุกวันนั่นแหละเจ้ามันก็เป็นประโยชน์อ่ะแม่เนาะเจ้าเออดีละสาธุแม่เจ้าสาธุสาธุสาธุพระพรเนอเจ้าสาธุเจ้าอันแม่ผ่องพันธุ์ต้นตุลนมัสการพระอาจารย์มาแม่ถนอมพันรอบนะแม่กับสีขันแก้วแม่ฟังอยู่สาธุสาธุแม่อุไรวันสันติการแม่เพ้นกาฟังอัญชานงจังเงิน
เมนเทียนแก้วหนองยางนะสาธุสาธุพระอาจารย์ชัดเจนดีโยมแม่รำไพไว้สาพระอาจารย์แม่จรัสศรีสุธรรมปวงนะป่อยงยุทธมณีวันปีบัวคำพิชัยวงศ์ท่านอันสุมนรัตนสันเทียนะครับนะก็อันนี้หลวงศิษย์พระอาจารย์สอนมาเนาะหูอยู่ตรงใดนะครับตอนนี้นะท่านสุมนเนาะสาธุครับขอบคุณครับที่ได้ทักทายกันมาคุณโยมแม่สมนบุญนำมานะคมไต้นะแม่กับแก้วสีอินแก้วนะไวสาพระอาจารย์มายมคำสุขโยทินแม่สมัยพี่แม่พี่สมัยเขื่อนคำแสนนะครับไวสาพระอาจารย์เจ้านะวันไหนฉลองจะอาวาดจะได้โมมาโมทนาโอ้ยังเหมือนง่ายไม่ได้กำหนดเดี๋ยวแล้วก็อันอ้อจันจันพระครูสุตาธรรมนุยุตนะท่านอาจารย์เป็นผู้อำนวยการวิริสนครละปูนนะอันนี้ก็หูจักมาคุ้นกันเมื่อสัก30กว่าปีที่แล้วนะเรียนปริญญาตรีร่วมกันนะครับอาจารย์สาธุครับผมตีได้ชมมาเสียงชัดเจนแจ่มใสสาธุครับนะผมก็แอบฟังของอาจารย์พระครูอยู่มันๆเหมือนกันนะครับเนาะก็บ่ได้ปะกันนะทำงานในแวดวงของมหาลัยสงฆ์ก็บ่มีคอยมีโอกาสได้ปะกันนะครับเดี๋ยวมีโอกาสปะกันเลี้ยงกาแฟสักถ้วยกรรมดาอ่ะท่านพระอาจารย์พระอาจารย์สมุทัยทิพย์นะพระอาจารย์สมุทิพย์แล้วก็อาจารย์ดร.ตรีธีรคุณสาธุครับก็ถือว่าเป็นอีกรูปหนึ่งนะที่เรียนด้วยกันมาตั้งแต่ปริญญาตรีนะครับก็ทักทายกันมาทุกวันนะครับกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับแม่ต้อยจนิดานี่สาธุสาธุฟังพระอาจารย์อยู่แม่อันวิจิตราธรรมลังกาพระอาจารย์มามีโอกาสได้ไปสนทนากันเลยนะไปเลี้ยงอาหารพระนิสิตทุกวันอังคารวันพุธพระอาจารย์บ่มีเวลาได้เข้าไปงานมันถมหน้าถมตานะแม่เนาะเดี๋ยวมีโอกาสก็ไปอยู่ละระลึกถึงอยู่เสมออันพระครูบาบุญปิงนะเดี๋ยวมีโอกาสจะได้ไปร่วมสนทนาธรรมกันเนาะอันปอสิงกันแก้วนะนมัสการพระอาจารย์ฟังอยู่ดีอันหัวเสือเนื้อนายามหัวเสือสาธุโดยปอคุณยายซุมอันนอนนมัสการฟังเข้าใจดีสาธุสาธุแม่ของคำนันทปลูกโยมกรอุมาปัญญาคำสาธุโดยกุคูกุคนนะเดี๋ยวพระอาจารย์จะสลับรายการคำหนึ่งโดยการเปิดเนี่ยเปิดเพลงคันรายการจากนั้นก็อาจจะนำเทปเปล่าวันใดวันหนึ่งนะฮะในช่วงที่สถาได้ฟังเพลงมันเลงเนี่ยนะพระอาจารย์ก็จะสลับไปเสาะหาเทปเก่าแฮมสัก1ชั่วโมงนะมาให้สถาญาติโยมได้ฟังกันต่อไปก็แบ่งกันเสียนะพระอาจารย์พยายามแบ่งเวลาเนาะเพื่อที่จะงานแต่ละงานนั้นมันบ่มันบ่เสียหายนะกระทำไปต่อติดจะทำได้กราบขอบคุณครูบาอาจารย์ทุกรุ่นนะครับผมถวายความเคารพครับ